بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้รายการอัลอาติกมาคุยกับพี่น้องเช่นเดิมทุกประการนะครับแล้วก็เป็นรายการสดในช่วงกลางวันแบบนี้นะครับในรายการของไวท์ชาแนลเนี่ยจะมีช่วงรายการของภาคกลางวันนะฮะแล้วก็มักจะเป็นรายการสดซึ่งจะเป็นการตอบรับแล้วก็ตอบสนองนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมในช่วงเวลานี้พี่น้องก็สามารถที่จะรับชมแบบสดๆได้นะครับจากรายการจากมือถือนะฮะจากมือถืออะไรต่อมีอะไรได้หมดนะครับวันนี้ก็เป็นรายการที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องหลายๆประการนะครับเริ่มแรกก็คืออย่าก่อนเนื้ออื่นใดต้องขอขอบคุณยาซากะลอสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานเขาเรียกอะไรทีมงานนี่อาจจะดูหน้าหวาดกลัวสักเล็กน้อยนะครับตายแล้วไปไหนนะฮะก็ลุล่วงเสร็จไปด้วยดีขอชูโกต่อลอสุภานหัวตลาดและขอขอบคุณทุกท่านพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรายการจนกระทั่งเต็มนะฮะเต็มห้องประชุมนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าแหมไม่น่าติดไม่น่ามาอยู่ในช่วงของอะไรนะติดอะไรล่ะติดอะไรสับโอเน็ตอะไรนี่นะครับอินชาอัลเลาะห์ปีหน้าพบกันใหม่แล้วกันนะครับผมก็จะไป3จังหวัดปีงานของผมเองนี่ครับปีละหนเองนะฮะปีหน้าก็ค่อยว่าใหม่นะครับก็คิดว่าจะเลี่ยงเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของกุมภาพันธ์นะครับไม่แน่นะอาจจะเป็นปีนี้ก็ได้นะครับไปปลายปีนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องครับว่าบรรยากาศอบอุ่นมากแล้วก็ทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับแล้วแม้กระทั่งเรื่องของเยาวชนพี่น้องเด็กๆนะครับเด็กเยาวชนนักศึกษานี่ก็มาร่วมช่วยกันในงานนี้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเป็นสิ่งซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดคุยกันบางครั้งเนี่ยบางทีมันงานจนกระทั่งมันลืม อะไรล่ะลืมขอบคุณพี่น้องก็ต้องขอมาอัฟด้วยก็ขอบคุณตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์เจอกันค่อยว่ากันใหม่นะ นะครับส่วนรายได้อย่างไรก็คงบอกเสร็จเรื่องราวของอะไรนะเสร็จสิ้นกระบวนความต่างๆนะก็คงจะมาแจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่จะบอกหลังจากนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอยาซากัลลอฮ์สำหรับพี่น้องที่มาร่วมงานแล้วก็มาช่วยเหลือแล้วก็มาร่วมบริจาคนะครับแล้วก็มีแม้กระทั่งพี่น้องที่มาร่วมแหวนนะแหวนทองนะครับแล้วก็สร้อยคอทองคำนะครับก็ร่วมบริจาคด้วยอินชาอัลเลาะห์รายได้เบ็ดเสร็จเหลือเท่าไหร่ก็คงจะมาแจ้งพี่น้องให้ทราบนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่วันนี้เนี่ยคงสัปดาห์นี้ผมไม่มีบรรยายนะครับมีที่มัสยิดอาร์ติกนะครับในวันอาทิตย์แต่ว่าวันเสาร์นี้จะไปออกบูธออกร้านที่งานของผู้สูงอายุนะครับมุสลิมผู้สูงอายุนะครับซึ่งเดิมก็ใช้ศิลปะวัฒนานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไปใช้สถานที่ของสตรีไทยโรงเรียนสตรีไทยมุสลิมนะครับสทม.นะครับก็ฝากบอกพี่น้องสำหรับเสาร์นี้นะครับก็จะมีงานของผู้สูงอายุสันติชนนะครับไปจัดที่สทม.นะครับก็ตรงถนนจันทร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ฝากไปร่วมงานด้วยนะครับผมไม่มีบรรยายอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าไปร่วมออกบูธไปร่วมช่วยกันนะครับในการที่จะให้พี่น้องได้มาร่วมงานกันแล้วก็ไปพบปะพูดคุยเจอกันก็ดีใจแล้วนะครับนะฮะเอาละครับพี่น้องวันนี้ก็เรื่องราวที่อยากจะมาฝากพี่น้องก็คงเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญคงผมได้ไอเดียบนขณะที่อยู่บนเวทีบรรยายเรื่องตายแล้วไปไหนก็ปรากฏว่ามีไอเดียที่อยากจะก็เลยถามพี่น้องที่เข้ามาร่วมรับฟังว่าอยากฟังเรื่องนรกสวรรค์ไหมนะครับควรที่จะมาพูดคุยนะครับนรกเนี่ยเหลียวหน้านะครับมองนรกเหลียวหลังมองเหลียวหน้ามองสวรรค์เหลียวหลังมองนรกนะมีเบอร์มากนะครับก็เพิ่งกลับมาก็ยังไม่หายเหนื่อยแต่ว่าด้วยกับอามานะที่จะมายังมาอยู่ตรงนี้ก็จะได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับ
อ่ะประมาณนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะอย่างไรอินชาอัลเลาะห์ก็คงได้พบกับช่วงปลายปีขออียาซักกะลอสำหรับพี่น้องทุกท่านจริงๆนะครับงานราบรื่นไปด้วยดีนะครับพี่น้องครับวันนี้พอผมได้ไอเดียบนเวทีที่จะเราควรจะมาคุยเรื่องนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่ผมจะนำเสนอพี่น้องก็ควรรายการที่จะมีประโยชน์กับพี่น้องอย่างยิ่งยวดไม่ใช่พี่น้องได้ฟังแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรผมก็เลยนำหัวข้อนี้มาเลยครับทีมงานขึ้นมาเลยครับดูอาให้พ้นจากให้พ้นจากนรกนะครับดูอาให้พ้นจากนรกหรือว่าดูอาให้พ้นจากไฟนรกอ่ะพี่น้องดูเรื่องที่พี่น้องจะต้องพบปะเจอในวันกิยามะห์เวลาเราฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์นี่นะครับเนี่ยฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์เราจะต้องเจออะไรบ้างเราจะต้องไปพบกับอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องเรียนรู้แล้วก็พี่น้องจะต้องไม่รู้ไม่ได้นะครับไม่รู้ไม่ได้เลยทีเดียวเชียวเอาล่ะครับในประการแรกเริ่มเลยก็คือข้อที่1เลยนะครับก็คือพอเรายืนขึ้นนะครับในวันกิยามะห์รอที่รับบัญชีมือขวาหรือมือซ้ายถ้าบัญชีตาช่างด้านขวาของเราหนักก็เข้าสวรรค์ไปถ้าตาช่างด้านซ้ายของเราหนักก็ไปถูกลงโทษในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เราก็ไม่อยากที่จะให้ตัวของเราเนี่ยอยู่ในไฟนรกนะครับเราก็จะต้องออกห่างหลีกห่างจากสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราถูกลงโทษในไฟนรกสิ่งใดบ้างล่ะครับที่มันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นถูกลงโทษในไฟนรกซึ่งมีอย่างมากมายนะครับนะซึ่งมีอย่างมากมายแต่ว่ามีสิ่งที่ด้วยกับเวลาตรงนี้ที่อยากจะคุยกับพี่น้องก็คือ เรื่องของการละทิ้งสิ่งต่างๆที่ให้พ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกด้วยและในเวลาเดียวกันก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ด้วยนะครับทีมงานช่วยนำภาพที่2ขึ้นก่อนเลยครับนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้หะดีษบทนี้ค่อนข้างยาวนะอิหม่ามบุคอรีเป็นคนบันทึกนะครับแล้วก็อิบนุอับบาสเป็นคนเล่าให้ฟังอิบนุอับบาสก็เป็นซอฮาบะห์นะครับมัรรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกอบรอยนีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านยัง2หลุมศพนะครับฟะกอละแล้วท่านนบีก็บอกว่าอินนะฮูมาลายูอัซซะบานีทั้ง2หลุมศพนี้นะครับหลุมศพ2หลุมศพนี้กําลังถูกลงโทษอยู่อาซาบกําลังถูกลงโทษอยู่แสดงให้เห็นว่าการลงโทษในกุโบสถ์นั้นมีจริงนะครับการลงโทษในกุโบสถ์นั้นมีจริงวะมาอยู่อัซซะบานีฟีกะบีรินและเป็นการลงโทษที่คำอธิบายของประโยคนี้ที่อุลามะได้อธิบายได้บอกว่าไออินนะฮูละกะบีรุนนะครับ5ครับอ๋อครับกุญแจด้วยเหรอฮะผมลืมกุญแจโอ้ลืมกุญแจรถได้ไงเนี่ยโอ้อ่ะครับอัมมาอะฮะดุฮูมาฟะกานะละเดี๋ยวก่อนวะมายูอัซซะบานีฟีกะบีรินไออินนะฮูละกะบีรุนนบีบอกว่า2หลุมศพเนี่ยถูกลงโทษในเรื่องของบาปใหญ่นะครับบาปใหญ่แต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กในสำหรับผู้คนหลายคนที่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กอัมมาอะฮะดุฮูมาหลุมศพ1จาก2หลุมศพก็คือฟะกานะลายัสตะติรุมินัลเบาลีนะครับก็คือไม่ปกปิดในขณะที่เขากำลังปัสสาวะอยู่นะครับในคำอธิบายบอกว่ายะดุลลุอะลาอันนะลินบาลีนะครับบินนัสบะติอิลาอาซาบินกอบรินะครับก็คือเรื่องของการอะไรครับบ่งบอกบ่งชี้นะครับเรื่องของการปัสสาวะแล้วก็ทำไมครับแล้วก็ไม่อะไรนะครับในคำอธิบายนี้มะนาอันอิสติตารุอันนะฮูลาจัดอันไบนะฮูวะไบนะเบาลีสุตตะรอนะครับก็คือระหว่างเขาปัสสาวะนะไม่มีอะไรมากั้นนะครับระหว่างเขานะครับแล้วก็ระหว่างการปัสสาวะของเขาเนี่ยนะครับหมายถึงว่าการปัสสาวะกับสายตาของคนอื่นไม่มีอะไรมาปิดกั้นก็คือโชว์นะครับเปิดเผยเอาร้อเปิดเผยสิ่งที่ตัวเองอะไรล่ะไม่ยอมปกปิดนี่บางคนนี่นะไปเข้าห้องน้ำรวมนะในฝรั่งบางค่านะครับนะไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายก็ตามห้องน้ำสุขาชายสุขาหญิงก็ตามเป็นห้องน้ำปนกันนะแล้วก็ไปแล้วก็ไม่ได้ปกปิดเอาหรอเ
ปิดเผยนะเหมือนประหนึ่งว่าเอ๊ะเราเป็นเพศเดียวกันไม่ต้องอายอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับลายัสตะติรุนะครับมินันเบาลีก็คือไม่ปกปิดในขณะที่ตัวเองกำลังปัสสาวะปกปิดเอาร้อของตัวเองนะครับในต่างประเทศจะมีนะครับแต่ของมุสลิมนี่จะไม่มีนะไม่ว่าจะเป็นบ้านของมุสลิมในประเทศของมุสลิมไม่มีหรอกครับที่ห้องน้ำจะรวมเป็นห้องน้ำใหญ่เนี่ยเวลาปัสสาวะและอุจจาระนี่นะครับแล้วก็มองเห็นกันเลยนี่อันนี้ไม่มีนะครับมีการแยกมีการกั้นกันอย่างชัดเจนนี่พี่น้องต้องระวังนะครับบางทีเราไปห้องน้ำตามห้องน้ำสาธารณะนะครับห้างสรรพสินค้านะครับแล้วเราไม่ค่อยระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเปิดเผยเอาร้อในขณะที่เราปัสสาวะอยู่นี่แหมมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับวะอัมมัลอาคอรแล้วก็อีกหลุมศพหนึ่งก็คือฟากานะยัมชีบินนามีมาก็คือชอบเดินไปเที่ยวนินทาคนอื่นชอบเที่ยวนินทาคนอื่นนะชอบเที่ยวนินทาคนนั้นคนนี้ชอบเที่ยวนินทาคนนู้นนะครับฟากานะยัมชีบินนามีมานี่นะครับชัดเจนเลยชัดเจนที่สุดนะครับว่า เราจะต้องถูกลงโทษนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนในวันกิยามะห์ก็คือในหลุมฝังศพหนึ่งก็คือนะจากฮะดีษสดนี้นะครับก็คือไม่ปกปิดเอาร้อมีบางฮะดีษบอกว่าปัสสาวะแล้วก็ไม่ยอมล้างให้เกลี้ยงนะครับแต่ว่าฮะดีษส่วนนี้ที่นำมาก็คือไม่ปกปิดเอาร้อในขณะที่ปัสสาวะแล้วก็ชอบเดินไปเขาเรียกอะไรไปนินทาชาวบ้านใส่ร้ายชาวบ้านนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้การนินทาของเรานี่มันไฮเทคขึ้นนะครับไม่ต้องไปเดินแล้วนะฮะแต่ลงเฟซทีเดียวเนี่ยนินทาไปทั่วโลกเลยนะฮะอันนี้หนักกว่าเดินหนักกว่ายำชีอีกนะครับนะให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าพี่น้องที่ชอบเที่ยวประจานคนอื่นในเฟซชอบด่าคนอื่นในเฟซชอบตำหนิคนอื่นในเฟซนี่นะครับนี่ในกูโบสนี่โดนแน่ๆนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะฮะเราว่าหุ่นบุคอรีอิหม่ามบุคอรีบันทึกนี่ก็ไม่ต้องถามแล้วนะครับผมเอามาแค่ตัดตอนมานี่นะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับทราบถึงให้รับทราบถึงอะไรครับถึงภัยที่เกิดขึ้นจากการลงโทษในกูโบสซึ่งถ้าหากว่าเราถูกลงโทษในกุโบสนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้เรารู้นะครับว่าในวันกิยามะห์นั้นเราจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอน งั้นระวังอย่างยิ่งยวดนะทำยังไงครับพี่น้องทำยังไงไม่ยากครับก็บอกแล้วว่าในประการแรกเริ่มเลยก็คือว่าให้เรานั้นได้ออกห่างจากสาเหตุที่ทำให้สู่ลงไฟนรกใครไม่ละหมาดฟัรดูถูกลงโทษสมมติอย่างนี้ต้องละหมาดฟัรดูอย่าทิ้งอะไรที่เป็นวาญิบล่ะครับแล้วเราฝ่าฝืนก็ต้องถูกสอบสวนถูกลงโทษอยู่แล้วไม่คุมฮิญาบออกนอกบ้านนะครับผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นออกนอกบ้านนะครับหรือในบ้านแต่ว่าให้เพศตรงข้ามที่แต่งงานกับเราได้นะครับอันนี้พี่น้องบางทีเข้าใจผิดนะครับบอกว่าเอ๊ะผู้ชายใส่ขาสั้นอยู่ในบ้านได้สิเปิดเอาเหรออ้าวแล้วถ้าเกิดคนอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่มะห์รอมกับเรานะครับคนที่แต่งงานกับเราได้เข้ามาในบ้านแล้วเราใส่ขาสั้นล่ะอันนี้พูดง่ายๆคือถ้าเราเปิดเผยเอาเหรอไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายต่อหน้าเพศตรงข้ามที่แต่งงานกับเราได้ไม่ว่าอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามนะการลงโทษนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะย่อมมีอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยนะครับพี่น้องทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราออกห่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของสิ่งที่ฮารอมไม่ทำละฮารอมนี่ไม่ทำสิ่งไหนที่อัลเลาะห์ใช้ไม่ใช่ว่าฮารอมไม่ทำแล้วก็อามันไม่ทำนี่ไม่ใช่นะครับอามันเราต้องทำเพื่อเป็นเสบียงส่วน เรื่องที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเนี่ยเราไม่ทำเพราะเนื่องจากว่ามันจะเป็นเหตุให้เราลงนรกฉะนั้นสิ่งฮารอมเราไม่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราไม่ทำแต่เราจะปฏิบัติสิ่งที่อามันที่อัลลอฮ์ทรงกำชับใช้ให้นะครับทำไปปฏิบัติไปอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีการขอดุอาการที่เราจะต้องขอดุอาพี่น้องผมไม่มีโอกาสเขียนเป็นภาษาไทยที่ภาษาอาหรับให้ฟังนะครับให้พี่น้องได้นะครับแต่พี่น้องก็คงจะต้องอ่านตามนี้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวผมจะแปลผมจะอ่านให้ช้าๆนะครับเป็นดุอาก่อนที่พี่น้องจะให้สลามเลิกละหมาดฟัรดูหรือพี่น้องจะอ่านหลังละหมาดก่อนจะให้สลามหลังละหมาดซุนนะห์นะครับเวลานั่งตะชาวุธครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะอ่านศอลาวาตนบีขอโทษอัตอานอัตฮิยาสลาวัตนบีและก็ดุอาก่อนให้สลามและดุอาบทนี้เป็นดุอาที่นบีสั่งให้เราขอนะครับเป็นภาพแรกเลยครับนะ
พี่น้องถ่ายรูปไว้แล้วกันนะครับอันนี้แหมผมก็เลยเอามาเพราะเนื่องจากมีสระนะครับแล้วก็ใครที่ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วก็จะไปให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องมีมือถือก็ถ่ายเอาไว้นะครับผมจะอ่านช้าๆพี่น้องอ่านตามไปเลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจนะเราอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่ามุสลิมหรือมุสลิมีนะฮะอ่านตามไปได้เลยนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิลกอบริวะมินอาซาบิยะฮันนัมวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินชัรริฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลนะครับอีกครั้งนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิลกอบริวะมินอาซาบิยะฮันนัมวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินชัรริฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลนะครับผมจะแปลให้ทีละประโยคนะครับอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนียาอัลลอฮ์โออัลลอฮ์แท้จริงฉันอาอูซุฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์บิกะต่อพระองค์ให้พ้นจากมินอาซาบินกอบริให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรกฉะนั้นดูอาบทนี้ก่อนให้สลามเนี่ยเป็นดูอาที่มุสตะยาบฉะนั้นเวลาพี่น้องจะขอดูอาเนี่ยครับก่อนให้สลามไม่ว่าฟัรดูหรือซุนนะห์ก็ตามพี่น้องพยายามขอดูอาบทนี้นะครับมินอาซาบินกอบริยาอัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดทำให้ฉันเนี่ยพ้นจากการลงโทษในกุโบร์เหมือนกับฮะดีษที่ผมยกมาแล้วก่อนหน้านี้ให้ฟังที่ไม่ปกปิดเอาร้อนในขณะที่ปัสสาวะแล้วก็ชอบเที่ยวนินทาชาวบ้านนะครับฉะนั้นอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบินกอบริโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในกุโบร์นั้นเวลาพี่น้องอ่านดุอาก่อนให้สลามนี้จะได้พี่น้องจะได้เข้าใจความหมายด้วยมันจะได้มีความรู้สึกที่มีความลึกซึ้งประการต่อมาให้ขอต่อว่าวะมินอาซาบิยะฮันนัมและให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกยะฮันนัมยะฮันนัมเนี่ยมันสุดๆแล้วล่ะครับพี่น้องฉะนั้นเราต้องขอการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษในนรกยะฮันนัมด้วยในไฟนรกด้วยอย่าล่อยายฉันได้เข้าไปสู่ในไฟนรกนี้เลยไม่เอาฉันไม่เอาไม่เอาแล้ววะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตและขอให้พ้นจากฟิตนะก็คือสิ่งที่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนในขณะที่มะฮยาที่เรามีชีวิตอยู่วัลมะมาตและในขณะที่เราเสียชีวิตแล้วก็ตามพี่น้องเห็นไหมครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะมีฟิตนะมากมายนะคนนั้นด่าเราในเฟซคนนี้ตำหนิเราในเฟซคนนี้ตำหนิเราในวงสนทนาอะไรก็ช่างนะครับมินฟิตนะเอาขอขึ้นหะดีษสิครับทำภาพผมเล็กๆไม่ได้เหรอว่ามินฟิตนะตินมะฮยาวันมะมาตและฟิตนะที่เกิดขึ้นในไหนครับที่เกิดขึ้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะครับตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในยาลอขอให้พ้นจากความเดือดร้อนทั้งหลายอย่าให้มีฟิตนะเกิดขึ้นแก่ฉันเลยวันมะมาตและฟิตนะที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฉันตายไปแล้วก็ตามฉะนั้นเวลาบางคนตายไปแล้วเนี่ยฟิตนะยังเกิดเลยครับบางคนด่าไล่หลังนะครับสาปแช่งไล่หลังจากที่ตายไปแล้วยาละขอให้ฉันอย่าเป็นแบบนี้เลยนะครับวามินชัรริฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลยาละและขอให้ฉันนั้นพ้นจากการความชั่วร้ายจากฟิตนะนะการล่อลวงของดัจญาลซึ่งจะเกิดจะมาในช่วงใกล้ๆวันสิ้นโลกนะครับสี่ประการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เราขอก่อนที่จะให้สลามนะครับฉะนั้นประโยคที่มีความสำคัญมากๆนะครับที่เราไม่ควรไม่กล่าวเลยก็คือว่ามินอาซาบิยะฮันนัมขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพ้นจากการลงโทษในไฟนรกนะครับเอาล่ะครับแม่นะครับนะอ่ะเป็นน้องมาพบกันได้แล้วก็จะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าพี่น้องฟังก่อนนะครับ
พอเวลาเราปฏิบัติอามันอิบาดะห์ขอดุอาแล้วเนี่ยนะครับเราขอดุอานั้นก่อนให้สลามมันมีดุอาอีกดุอาหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะขอได้นะครับแล้วก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเอาไว้อย่าเพิ่งขึ้นหะดีษนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนอิซาศ็อลลัยตุซุบฮะนะครับท่านฮาริสนะครับได้อธิบายได้เล่าให้ฟังว่าฉันได้ละหมาดซุบฮ์นะครับฉันได้ละหมาดซุบฮ์เนี่ยนะครับฟะกุนกอบละอันตะกัลละมาก่อนที่จะกล่าวหมายถึงว่าจะกับพูดกับใครนี่ก็นบีก็จะกล่าวดูอาบทนี้นะครับนี่ท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยกล่าวกับฉันนะกอลลีนบียุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลกล่าวกับท่านฮาริสว่าให้ท่านเนี่ยอิซาศ็อลลัยตัสซุบฮะเมื่อท่านนะครับละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วฟะกุนท่านจงกล่าวประโยคนี้กอบละอันตะกัลละมาก่อนที่ท่านจะพูดกับใครเลยนะครับอ้าวกล่าวเท่าไหร่ครับซะบะมารอตินนะครับกล่าว7ครั้งและถ้าหากว่าฟะอินนะกะหากว่าท่านตายมินเยามิกะในตอนกลางวันนะในตอนกลางวันนี้กะตะบัลลอฮุละกะนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันทึกว่าให้ท่านนั้นปกออกห่างจากไฟนรกและเมื่อท่านกล่าวตอนมักริบ7ครั้งนะครับอัลลอฮ์ก็จะให้7ครั้งอัลลอฮ์ก็จะให้ท่านนั้นพ้นจากไฟนรกนะครับอัครยะฮุนนะซาอีนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามนะซาอีอ้าวดูนะครับหะดีษบทนี้ดูอาบทนี้คืออะไรครับขึ้นมาแล้วครับภาพสุดท้ายนี่นะครับเอาตัวใหญ่ๆหน่อยเพราะมันสั้นมากนะพี่น้องน่าจะอ่านได้ทุกคนนะอัลลอฮุมมายิรนีมินันนารอัลลอฮุมมายิรนีมินันนารโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรกอัลลอฮุมมายิรนีมินันนารดูอาบทนี้เป็นดูอาที่ขอตอนไหนก็ได้นะครับพี่น้องเพราะเป็นดูอาที่เปิดอยู่แล้วเนี่ยขอตอนไหนก็ได้นะครับแม้ว่าบางทัศนะจะบอกว่าดูอาบทนี้หะดีษนี้จะดออีฟก็ตามนะครับแต่สามารถท่องได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นดูอาอยู่แล้วไม่ว่าท่องหลังละหมาดซุบฮ์7ครั้งหรือหลังละหมาดมักริบ7ครั้งก็ตามอัลลอฮุมมะอัยยิรนีมินันนารอัลลอฮุมมะอัยยิรนีมินันนารอัลลอฮุมมะอัยยิรนีมินันนารนะพี่น้องก็สามารถที่จะอ่านได้อ่านหลังละหมาดซุบฮ์ถ้าเกิดเสียชีวิตอัลลอฮ์จะให้พ้นจากไฟนรกจริงๆแล้วก็หลังจากมักริบ7ครั้งถ้าหากว่าเสียชีวิตในเวลากลางคืนอัลลอฮ์ก็จะให้เราเนี่ยพ้นจากการลงโทษในไฟนรกจริงๆอัลลอฮุอักบัรเห็นไหมครับว่าเล็กๆน้อยๆนะครับความสำคัญความยิ่งใหญ่ของศาสนาความยิ่งใหญ่ของการขอดุอาความยิ่งใหญ่ในการเป็นเบ่าที่สำนึกในบุญคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแบบนี้อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราในชีวิตประจำวันของเรานี่นะครับเราไม่ค่อยมักจะพึ่งพาหรือพูดคุยหรือวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามักจะพยายามมอบหมายต่อสิ่งอื่นมอบหมายต่อสติปัญญาของเรามอบหมายต่อกำลังของเรามอบหมายต่อบริษัทของเรามีนะครับมอบหมายต่อผู้คนที่จะมาซื้อสินค้ากับเราไม่ได้นะครับเราต้องมอบหมายตะวักกุลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องถ่ายไปนะครับบันทึกไปแล้วก็ไปอ่านกันไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ง่ายๆมากสุดท้ายก่อนเบรกนะครับพี่น้องอ่านตามผมได้เลยนะครับอัลลอฮุมมะอายิรนีมินันนารโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดนะครับอินชาอัลลอฮ์กลับมาในเบรก2มาถามพูดคุยถามกันสดๆพูดคุยกันสดๆนะครับหลังจากที่พี่น้องได้เข้ามาในช่วงเบรก2สักครู่เดียวครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เอาล่ะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่รายการในช่วงที่2นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พูดคุยกับพี่น้องแล้วก็ถามตอบคำถามพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องท่านใดมีต้องการที่จะถามก็อินชาอัลเลาะห์เข้ามานะครับหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็หรือจะอะไรล่ะ
จะแสดงความคิดเห็นจะถามตอบหรือจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้สนทนาไปก็ยินดีทั้งหลายทั้งปวงยินดีทั้งสิ้นนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมาเข้ามานะครับก็คงจะพูดคุยกับพี่น้องไปก่อนนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้างานนะครับแล้วก็ตะกี้พี่น้องก็คงเห็นสปอตไปแล้วนะครับก็คือสปอตของวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง เราจะมีการทางไว้ทางไว้ Channel นะครับก็จะมีการจัดนะครับเปิดไม่ใช่เปิดตัวอาคารนะเพราะอาคารมันยังไม่เสร็จนะครับน่าจะเปิดตัวให้พี่น้องได้ไปดูโครงสร้างหรือความคืบหน้าของอาคารที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วตอนนี้นะครับก็น่าจะมีการขึ้นกันไปหลายชั้นแล้วก็อะไรนะภาพล่าสุดนี่มีฝาผนังแล้วนะครับเขาเรียกอะไรนะมีผนังแล้วล่ะเอาล่ะวันที่18นี้น่าจะได้พี่น้องก็คงน่าจะเข้าเดินเข้าไปได้ชมกันอย่างจุใจเลยนะครับว่าสถานที่นี้เป็นยังไงนะแล้วก็จะต้องใช้โอกาสในระยะต่อไปนะครับหลายๆปีดีดัดเลยนะครับเอาพี่น้องก็ไปร่วมงานกันนะครับในวันที่18กุมภาพันธ์ศกนี้นะครับนะเป็นวันเสาร์นะครับตั้งแต่หลังละหมาดอาซัรเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง4ทุ่มนะฮะคือในกรุงเทพนี่เราก็ไม่ค่อยจะให้ดึกนักนะครับเพราะว่าพี่น้องก็จะมีภารกิจในช่วงกลางวันในช่วงของวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็เลยเราก็จะค่อนข้างที่จะเลิกเร็วนะครับสายสดส่งมาเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมจากพัทลุงเชิญเลยครับค่ะอาจารย์คะเรื่องของนินทาค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขารู้ความจริงมาแค่นิดเดียวแต่ว่าไปเติมต่อให้มันขยายขึ้นเนี่ยนี่พูดถึงนินทาได้หรือเปล่าคะอันนี้แหละอันนี้ทั้งนินทาแล้วก็ใส่ร้ายเพราะว่าไปเติมไงไปเติมในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับเช่นสมมุตินะคนเนี้ยไปขโมยของเขา100บาทอันนี้แล้วเราไปพูดว่าคนเนี้ยเขาไปขโมยของ100บาทนะอันนี้นินทานะเสร็จแล้วเราก็บอกเพิ่มไปว่าไม่ใช่100บาทมันคือ1,000บาทโอ้อันนี้ใส่ร้ายเลยเรียกว่า2เด้งเลยครับใช่ครับมีความผิด2ประการเลยค่ะอาจารย์คะแล้วบางคนที่เขาเห็นอีกอย่างนึงอะค่ะแต่ว่าไปพูดจนกระทั่งมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแต่ว่าพอไปเจอความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกับที่เขาพูดไงนั่นแหละคือการใส่ร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนการใส่ร้ายการตำหนิคนอื่นโดยตัวเองก็ไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลมานิดเดียวแล้วก็ไปเพิ่มในเฟซบุ๊กนะฮะในวงสนทนาอันนี้เนี่ยความผิดมหาศาลเลยนะครับไม่รู้ว่าความผิดเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับคนที่เห็นโพสต์นี้คนที่ได้ยินข้อความของเราคนที่ได้ยินคำพูดจากของเราอันนี้นะครับรับรองว่าวันกิยามะห์นี่โดนเละเทะเลยนะฮะยกเว้นว่าเขาจะขอเตาบาตัวต่อร้อนแล้วก็มาขอมาอัฟคนที่ไปใส่ร้ายนะครับอ๋อค่ะก็คงจะทำความพอใจของเขาความสะใจของเขาว่าคนอื่นจะเป็นยังไงไม่สนใจขอให้ตัวเองพอใจถึงตัวเองพูดก็ขอแล้วต้องฆ่าจ้าก็นั่นแหละวันกิยามะห์ถึงต้องโดนหนักไงคนประเภทเนี่ยถึงโดนหนักกระทั่งว่าเอาความดีของตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบว่าคนอื่นเยอะความดีหมดแล้วทำยังไงครับเอาความชั่วของคนที่เราไปนินทาเขาเนี่ยมาใส่ตัวเราสุดท้ายเราก็ไม่มีความดีก็ถูกลงโทษในไฟนรกนะครับครับอันนี้เป็นฮะดิษนบีนะครับครับผมค่ะขอถามอาจารย์อีกสักสามคำถามนะได้ครับได้ครับนะคะคือว่าคนบ้านคนที่เสียชีวิตนะคะอาจารย์เขาไม่ได้ทำเลี้ยงในบ้านนะคะแต่เขาไปเลี้ยงบ้านตรงข้างค่ะอาจารย์คือเขาหลีกเลี่ยงอะค่ะว่าในเมื่อเลี้ยงบ้านคนตายไม่ได้เนี่ยก็ไปทำบ้านอื่นก็ได้ไม่ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ได้เดี๋ยวตอบให้ครับตอบมาครับอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์ว่าคนที่เขาใกล้จะเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีคนไปมองดูกันเยอะๆนี่อันนี้เขาบอกว่าอย่าทำแบบนั้นเพราะว่ามายาเนี่ยอาจจะอายอาจจะอะไรแบบนี้ที่มีบอกไว้หรือเปล่าได้ครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ยาสุมุลลอฮ์ค่ะครับอัสสลามครับอัสสลามครับครับผม
อ่ะในกรณีที่ต้องให้ความกระจ่างหรือต้องการคำอธิบายผมก็จะสนทนานะครับส่วนถ้าหากว่าเป็นคำถามเฉยๆผมก็จะจดเอาไว้เพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่น้องโทรมาก็จะได้ไม่ติดครับจะได้โทรเข้ามาได้นะครับคำถามแรกก็คือว่าบ้านผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงบ้านตัวเองแต่ไปเลี้ยงบ้านคนอื่นคือพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งนะครับสั่งบุคคลสั่งซอฮาบะให้ทำอาหารไปเลี้ยงอาลียะฟารินที่จงทำอาหารไปเลี้ยงใครครับเลี้ยงครอบครัวของยะฟัรฉะนั้นซุนนะของท่านนบีแบบฉบับแนวทางของท่านนบีคือญาติพี่น้องของบ้านผู้ตายเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านของผู้ตายทำอาหารมาให้กับคนที่อยู่ในบ้านของผู้ตายรับประทานนี่คือคำสั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนบรรดาอุลามะเนี่ยเขาขัดแย้งกันว่าจะทำอาหารให้กับบ้านผู้ตายก็คือญาติพี่น้องของผู้ตายกินเนี่ยเพราะเขาไม่มีแรงแหละครับที่มาปรุงอาหารไม่มีกำลังใจกระจิกกระจายที่มาปรุงอาหารทำกี่วันเนี่ยเขาขัดแย้งประเด็นนี้บางทัศนะบอกวันหนึ่งก็คืนหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งบอกว่า3วัน3คืนอิหม่ามชาฟีด้วยซ้ำมัซฮับชาฟีญะห์ด้วยซ้ำนะครับที่ได้บอกว่าทำอาหารให้3วัน3คืนในมัซฮับชาฟีด้วยซ้ำนะครับพี่น้องเราเนี่ยบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยมีมัซฮับชาฟีเป็นคนมีคนที่ยึดในมัซฮับชาฟีจํานวนมากในเมืองไทย 80% ก็ว่าได้ฉะนั้นคนที่ยึดในมัซฮับชาฟีเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตรงนี้ว่าทัศนะของอิหม่ามชาฟีเนี่ยให้ญาติพี่น้องของบ้านผู้ตายหรือข้างบ้านของบ้านผู้ตายคือเพื่อนบ้านทำอาหารไปเลี้ยงใครเลี้ยงสมาชิกของบ้านผู้ตายไม่ใช่เลี้ยงคนที่มาเยี่ยมผู้ตายคนละประเด็นฉะนั้นจากหะดีษบทนี้เกียรติที่นบีบอกให้ไปเลี้ยงอาหารแก่คนครอบครัวของยะฟัรนี่นะครับเป็นการบ่งชี้ให้รู้ว่าไม่มีแบบฉบับไม่มีซุนนะไม่มีคำสอนของอิสลามให้เจ้าของบ้านทำอาหารเลี้ยงคนอื่นเข้าใจนะประการต่อมามารยาทของคนไปเยี่ยมมัยยิตก็ต้องไม่ไปรุ่มร่ามไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในบ้านของผู้ตายอย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนสายสดรอแป๊บหนึ่งนะอย่าเขาเดือดร้อนเช่นเอ้านี่ข้าวอยู่ไหนนี่หม้ออยู่ไหนนี่กาแฟอยู่ไหนอย่าเพราะนั่นคือการเสียมารยาทสุดๆนะครับเราเนี่ยถูกสั่งให้ไปเลี้ยงอาหารเขาไม่ใช่เราไปกินอาหารบ้านเขานะฮะประการต่อมาไม่ต้องพูดว่าเราจะไปเลี้ยงบ้านใครเพราะมีไม่มีซุนนะให้คนที่เป็นญาติของผู้ตายทำอะไรกินในวันนั้นเป็นหน้าที่ของเพื่อนบ้านทำให้กินเข้าใจนะนี่พี่น้องจะได้เข้าใจนี่หลักการของศาสนาไอ้ส่วนใครทำยังไงนั่นเรื่องของคนแต่เรื่องหลักการของเป็นแบบนี้ส่วนพี่น้องบางคนอ้างว่าแหมอาจารย์ไปที่นู่นไม่มีอะไรกินนะทำยังไงอ๋อไม่ยากถ้าพี่น้องจะพูดแบบนี้นะครับพี่น้องพาไก่ไปด้วยอุ้มไก่ไปพอไปถึงบ้านคนตายแล้วก็ปล่อยไก่ไก่มันก็เดินไปกินหนอนกินหญ้ากินนู่นกินนี่ไม่ใช่กินหญ้านะกินหนอนกินแมลงเฮ้ยไก่ไม่มีสติปัญญามันยังหากินได้นะเรามีสติปัญญานี่หากินไม่ได้ยกมือไหว้ไก่เลยครับยกมือไหว้ไก่เลยนะคือไก่ยังหากินได้แต่เรายังหากินไม่ได้ไปเดือดร้อนเจ้าของบ้านที่เขากำลังทุกข์กำลังโศกสามีเขาเสียชีวิตเขานั่งเสียใจอยู่ไปถามกันว่านี่แกงอยู่ไหนนี่หม้ออยู่ไหนนี่ข้าวอยู่ไหนนี่กาแฟอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่มารยาทของมุสลิมเลยเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ได้แล้วเจ้าของบ้านไม่ต้องไปยุ่งเลยจะทำบ้านเราหรือบ้านคนอื่นไม่ต้องทำนะครับหน้าที่ของเพื่อนบ้านเอามาให้ใครให้ครอบครัวของยะฟัรนบีสั่งคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับคนอื่นเนี่ยต้องไปดูแลไม่ใช่ไปสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของบ้านอ่ะสายสดมาเลยครับแหมมาอัพทีพอพูดเรื่องนี้หลุดไปแล้วมาอัพครับมาอัพจริงๆนะใกล้เสียชีวิตไปมุงดูไม่ได้มุงดูเยอะๆไม่ได้เพราะมาเลกาจะอายอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนมาเลกาไม่ทำอะไรที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายันของใครที่มาอายันของใครที่มาถึงแล้วมาเลกาก็จะเก็บวิญญาณไปไม่มีว่าอิดออดอ้อยอิงไม่มีว่าจะชะลอแม้แต่วินาทีเดียวครับ
ฉะนั้นมาเลกาจะมาเก็บวิญญาณแหมเขามุงกันโอ้โหมุงกันจนกระทั่งมาเลกาเข้าไปไม่ได้เพราะอายอันนี้ไม่จริงนะเป็นความเข้าใจที่ผิดประการต่อมาไอการมุงกันก็ไม่ใช่เรื่องด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรับสายสดก่อนนะครับสลามกุมครับครับจากจังหวัดไหนครับสะเดาค่ะครับสะเดาสงขลาเชิญเลยครับนี่จ้ะเพิ่งกลับมาจากเรียนจ้ะมาดูเนี่ยเดือนนี้อาจารย์นี่จ้ะไม่ทันเลยจะจุดที่ดูอานี่ทันจุดที่ว่าเรามาเจดีย์มีนันนาเนี่ยได้ครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ครับก็เดี๋ยวเตรียมมือถือมีมือถือไหมถ่ายไว้เลยทำไม่เป็นอ๋อถ่ายไม่เป็นทำไม่เป็นโอ้โหจำรับเลยได้รับไปโทรดอกอ้าวได้ไม่เป็นไรลูกหลานก็ไม่อยู่ในข้างๆเนี่ยลูกก็อยู่ใกล้ๆนั้นมีเหรอสามีก็ไม่อยู่อยู่คนเดียวอ๋อแล้วกลับมาจากเรียนไงอ้าวได้เดี๋ยวขึ้นให้แม่ผมก็แซวไปงั้นแหละครับเดี๋ยวขึ้นให้นะนะท่านจะได้ไงอาจารย์กำลังพูดอยู่นะเดี๋ยวตอนท้ายของรายการได้ไหมตอนท้ายนะจะตอบคำถามก่อนนะเดี๋ยวก่อนท้ายจะขึ้นให้อย่าไปไหนนะครับผมก็อยู่ตรงนี้ครับได้ครับครับผมครับครับครับผมพี่น้องก็ขอมานะครับว่าให้อะไรล่ะให้ช่วยขึ้นดูอาให้เดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับอ้าวขอตอบคำถามก่อนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายนะทีมงานนะขอก่อนท้ายก็1นาทีแล้วกันนะครับนะจะได้อ้าวสายสดมาพอดีสลามกลุ่มครับวันนี้สลามครับครับอ่ะจากสุราษฎร์นะครับเชิญเลยครับอย่างนี้ครับจัดงานคนเยอะไหมคะทำแล้วครับคนเยอะครับคนเยอะครับครับเงินได้นะคะส่วนรายได้เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ไว้บอกทีหลังวันตอนเดี๋ยวจะไปที่ธนาคารนะครับเอาเงินเข้าธนาคารไปก่อนเพราะมันจะมีเศษแล้วก็มีมันจะไม่รู้จำนวนนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วจะมีทองคำมาด้วยนะมีแหวนทอง3วงแล้วก็มีสร้อยคอ1เส้นนะครับต้องไปขายก่อนนะผมจะได้เอาเข้าบัญชีทีเดียวครับนะเขามีทองบางทีเขาก็บริจาคใช่ไหมออกราคาใช่ไหมคะฮะดีห้ามดีล่าดีนะคะค่ะแล้วก็ดูอาที่อาจารย์บอกนะคะครับคำถามนะคะสองคำถามครับดูอาที่หลังละหมาดที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ดูอาหลังละหมาดนะก่อนให้สลามครับใช่ครับก่อนให้สลามค่ะคือมีมักริบกับซูโบใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้คนละดูอาแล้วมันมีสองดูอาใช่ไหมดูอาที่มี4ที่ยาวๆนะที่มี4ช่วงอันนั้นคือดูอาก่อนให้สลามดูอาสั้นก็คือหลังซูโบกับหลังมักริบครับค่ะค่ะนั่นแหละค่ะดูอาลงมาอีกนิดทำไมฮะเขานั่นเนี่ยคือเราอ่านอยู่ประจำนะคะนั่นน่ะที่อาจารย์ก็เคยแนะนำมาทีแล้วก็ผ่านตลอดอะค่ะครับก็ดีใช่ไหมคะครับครับใช่ค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะที่บอกว่าไอ้คนที่เหมือนกับว่าเรามีเพื่อนนะคะแต่ว่าก็ดีเดี๋ยวทำงานร่วมกันนะคะแต่ทีหลังก็มีอคติกับเราอะค่ะมีอาชัมกับเราอะว่าเราทำอะไรก็ดูไม่ถูกใจเขาก็เสนอให้เราไม่เด่นบทบาทที่ว่าจะได้โบนัสแบบนี้แบบลูกๆทำงานต้องมีโบนัสใช่ไหมคะต่อปีใหม่ทีหลังโบนัสจะได้ ABC แบบนี้มันก็ไม่ได้อะค่ะมันได้ต่ำๆไม่ได้เบสที่ดีอะอย่างนี้ทำให้เพื่อนก็เสียใจอย่างนี้เขาจะมีผิดไหมคะครับนะคะค่ะยังก็เคยรอนนะคะครับค่ะอาจารย์บริสค่ะครับ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 สวัสดีคุณครับอ่ะก็ตะกี้ได้ตอบคำถามไปแล้วนะครับของพี่น้องของเราที่เกี่ยวกับเรื่องของมาเลกาอายที่คนที่จะมามุงดูตอนที่พี่น้องใกล้เสียชีวิตด้วยกับมารยาทก็ไม่ต้องไปมุงดูเยอะนะครับไม่มีสิทธิ์อะไรเราก็แค่ดูห่างๆนะครับแล้วก็สอนมูจะสอนชาฮาดะนะครับสอนลาอิลาฮิลลอฮ์ให้เขาแค่นั้นก็พอนะครับแต่ว่าไม่จะไปมุงกันเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวว่ามุงเยอะหรือไม่เยอะนี่มาเลกานี่จะไม่เข้าถึงเพราะอายนะไม่ใช่นะครับอาสายสดนะครับสลามอัลกุมค่ะสวัสดีคุณครับครับผมจากจังหวัดไหนครับเนี่ยกรุงเทพค่ะกรุงเทพเรียนเชิญเลยครับค่ะ
ค่ะก็คืออยากถามอาจารย์ค่ะถ้าเราเป็นแม่แล้วเราจะสอนลูกว่าคนเนี้ย อย่าไปยุ่งกับเขาเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าข่ายว่าเราไปนินทาได้ครับอันนี้เดี๋ยวตอบให้เลยนะเพราะมีอยู่ครับผมได้ครับค่ะค่ะแค่นี้ค่ะครับสลามเลยสลามครับสายสดเข้ามาอีกนะครับส่งมาเลยครับหลุดไปแล้วนะฮะขับมาอัพพี่น้องด้วยนะเพราะว่าสายมันต่อๆกันมาเลยนะครับอ่ะคำถามก่อนหน้านี้ก็คือว่าคนเนี่ยมาอาธรรมต่อเราในบริษัทของเรานะฮะยกตัวอย่างแล้วกันในบริษัทของเราจนกระทั่งผู้จัดการเนี่ยเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ไม่โบนัสให้เพราะด้วยกับเราเนี่ยไปใส่ไฟเขาไปแทงเขาข้างหลังไปบอกว่าอีกเนี่ยคนเนี้ยนะเนี่ยผู้หญิงคนนี้หรือว่านายคนนี้นะเป็นแบบนี้วันนี้แม่ผู้จัดการแกก็หูเบานะไม่ใส่ต่างหูเนี่ยนะครับบอกหูเบาก็ไม่เชื่อถามว่าอาธรรมไหมเป็นคนที่อาธรรมต่อบุคคลหนึ่งแบบนี้นะครับถ้าเขาขอดูอาหมายถึงว่าพี่น้องที่ถูกอาธรรมในบริษัทขอดูอาอัลลอฮ์ก็จะรับดูอาครับเพราะนบีบอกว่าดูอาจะไม่ถูกโต้กลับจะไม่ถูกปฏิเสธนะครับบุคคลดังต่อไปนี้หนึ่งในหลายคนก็คือว่าคนที่มัสลูมบุคคลที่ถูกอาธรรมฉะนั้นความผิดที่คนอาธรรมเขานี่ไม่ต้องถามนะครับว่าอัลลอฮ์รับดูอาคนถูกอาธรรมสายตรงเลยยาอัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงตอบแทนเขาอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ยาอัลลอฮ์เขาอาธรรมต่อฉันฉันเองก็เดือดร้อนแต่เขายังมาทำต่อฉันอีกขออัลลอฮ์ได้ตอบแทนเขาอย่างสาสมอันอย่างนี้นะครับขอแค่นี้นะเขานี่จะอยู่ลำบากสำหรับโลกดุนยาเพราะอัลลอฮ์จะรับดูอาคนถูกอาธรรมเลยไม่เป็นไรพี่น้องแม้ว่าจะไม่ได้โบนัสไม่ขึ้นหรือว่าตัวเองไม่เลื่อนตำแหน่งหรือว่าตัวเองถูกกีดกันไม่ให้ได้ไปต่างประเทศนะเพราะบางบริษัทนี่ส่งคนไปต่างประเทศฟรีนะฮะไปเที่ยวฟรีเพราะว่ามีคุณูปการให้กับบริษัทแต่เราเนี่ยถูกอาธรรมจนกระทั่งไม่ได้มีสิทธิเหล่านี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้เล็กน้อยครับบนโลกดุนยานู่นนะครับในวันอาคิเราะห์นู้นภาคผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้มหาศาลมากกว่านะครับประการต่อมานะครับก็คือสอนลูกนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับในกรในขอพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอุลามะนะครับท่านหนึ่งคืออิหม่ามนะวีเนี่ยอธิบายชัดเจนนะครับว่าการที่บอกลูกของเราหรือกระซิบบอกคนอื่นว่าคนเนี่ยเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเยอะแยะเลยเป็นแบบนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการนินทาแต่ถือว่าเป็นการปกป้องป้องกันด้วยซ้ำไม่ให้คนอื่นได้ไปสู่นำสิ่งที่ไม่ถูกต้องยกตัวอย่างง่ายในกอเนี่ยเป็นคนขี้ขโมยคนขี้ขโมยขโมยมากนะครับในกอเข้าบ้านไหนนี่ของหายหมดเราก็บอกว่าเอ๊นี่อย่าไปยุ่งกันลูกอย่ายุ่งกันในกอนะเธอนะอย่าให้คนนี้เข้าบ้านนะของจะหายนะอันนี้สามารถพูดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับบอกลูกสอนลูกเอาไว้นะครับว่าคนนี้อย่าเข้าใกล้เพราะเขาขายยาเสพติดคนนี้อย่าเข้าใกล้เพราะเขาเป็นคนขี้ขโมยคนนี้อย่าเข้าใกล้เพราะเขาเป็นคนนักเลงหัวไม้อ่ะเราขอแบบเราบอกแบบนี้ได้ชื่อได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ความชั่วเข้าบ้านหรือไม่ให้เขาทำความผิดกับคนอื่นนะครับสายสดส่งมาเลยครับสลามอัลกุมครับวะลิกุมสลามค่ะครับจากจังหวัดไหนครับเนี่ยจากนราธิวาสนรานะครับผมค่ะคืออยากทราบว่าในกรณีที่ลูกเราเขาเห็นคนข้างบ้านนั้นอะไรนะลูกของเราทำไมนะฮะลูกของเราเห็นคนข้างบ้านเราเขาไม่เคยไปละหมาดที่มัสยิดอ๋อครับครับแล้วก็เราจะอธิบายเขายังไงก็คือบางครั้งลูกเราก็พอแบบเขาดูใช่ไหมเขาก็บางครั้งพอแล้วเราปลุกละหมาดสุบฮีนั่นเขาก็ทำแบบกวนๆไม่ค่อยอยากจะไปอะไรแบบนี้เราจะบอกเขายังไงคะแล้วเราจะเป็นคนใกล้บ้านนั่นเราจะต้องผิดไหมถ้าเราไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายค่ะอ๋อครับได้ครับแล้วขอโทษสามีสามารถบอกเขาได้ไหมอ๋อพอดีน้องอยู่คนเดียวไม่มีสามีอ๋อแล้วใครแล้วลูกของเราไปเห็นใช่ไหมครับเพราะอยู่บ้านใกล้กันนะคะแต่ลูกของเราเห็นนะครับผมครับครับได้ครับเดี๋ยวตอบให้นะครับครับสารกลุ่มครับครับอย่างแรกเลยนะครับการจะเตือนเนี่ยเราสามารถเตือนได้เพราะเป็นเพื่อนบ้านเราเป็นมุสลิมเหมือนกับเราก็เตือนสามีภรรยาของเขาก็ได้ครับบอกเขาว่าเออแน่นะถ้าไปมัสยิดละหมาดกับลูกฉันก็ได้นะแล้วพาไปด้วยหน่อยอะไรเงี้ยเราสามารถเตือนได้แต่ถ้าหากว่าเตือนแล้วจะมีโอกาสถึงกับ
เราอาจจะอันตรายเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องก็ได้นะครับหรือฝากให้คนอื่นเตือนอ้อมทางอ้อมก็ได้นะครับเช่นเพื่อนของเพื่อนเขาที่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะครับประการต่อมาก็คือเราจะบอกกับลูกยังไงอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็บอกว่าลูกคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนเราอีหม่านไม่เหมือนกันบางคนอีหม่านมากบางคนอีหม่านน้อยการที่ลูกไปมัสยิดเนี่ยลูกทำดีอยู่แล้วลูกยืนหยัดตรงนี้ไว้ส่วนใครที่เขายังไม่ทำลูกต้องขอดุอาให้เขานะอย่าไปตำหนิเขานะแต่ลูกต้องขอดุอาให้เขาอย่าอัลลอฮ์ขอให้พวกอัลลอฮ์ทรงฮิดายะให้ชายคนเนี้ยน้าคนนี้หรือบางคนที่อยู่ข้างบ้านอาแบที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยขอให้ดลใจให้เขามีอีหม่านที่เพิ่มพูนนะแล้วก็บอกกับลูกอย่างนี้แล้วอย่าไปบอกกับลูกของเราในเชิงตำหนิกับเขานะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกของเราก็จะกลายเป็นคนที่ตำหนิคนอื่นแต่ต้องบอกลูกของเราให้ขอดุอาให้กับพี่น้องของเราเขาเป็นพี่น้องของเราเขายังไม่ได้รับพลังแห่งอีหม่านที่สมบูรณ์เขายังห่างไกลจากสิ่งที่ความอะไรความอร่อยในการที่จะเดินไปมัสยิดความสุขในการที่จะไปละหมาดยะมาอะห์ที่มัสยิดทั้งที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ต้องไปละหมาดที่มัสยิดเราก็ต้องบอกลูกของเราอย่างนี้นะครับแม่พี่น้องวันนี้คำถามดีๆนะแล้วก็เป็นคำถามซึ่งทำให้เราได้เกิดอะไรเกิดความรู้สึกว่าเราอยากทำความดีมากขึ้นแบบนี้นะสังคมเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรามีแต่คำถามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่ได้มีคำถามเพื่อที่จะไปด่าทอหรือตำหนิคนอื่นนะครับเอาละครับทีมงานช่วยขึ้นฮะดีษสุดท้ายหน่อยนะครับให้พี่น้องที่ไม่มีโอกาสนะครับได้ตะกี้นี้พี่น้องท่านที่ขอมาบอกว่าเพิ่งไปเรียนมาด้วยซ้ำไปนะครับเพิ่งกลับมาแล้วก็เห็นแวบๆนะครับไม่รู้ยังไงนะอ้าวนะครับพี่น้องอ่านและเขียนเลยนะครับพี่น้องก็ถ่ายรูปก็ไม่ได้นะฮะถ่ายไม่เป็นนะฮะพี่น้องเขียนตามไปเลยนะครับเป็นภาษาไทยที่ภาษาอาหรับก็ได้หรือถ้าได้ภาษาอาหรับก็เขียนเลยนะฮะทีมงานก็ขยายให้ใหญ่เลยนี่หน้าจอนี่บ้านใครมี50นิ้ว60นิ้วนี่เบล่งเลยนะฮะอัลลอฮุมมะพี่น้องเขียนไปนะครับอัลลอฮุมมะออ่างไม่นะการลอลิงอย่างนี้อัลลอฮุมมะอาลิฟเธอความจริงเป็นฮัมซ่านั่นแหละครับแต่อาลิฟยิรนีมีนันนารมีนันนารอันนี้อ่านควบนะครับเป็นชัดดาอ่านควบนะฮะมีนันนารถ้าเป็นนูนเนี่ยนูนสุกูลเนี่ยเขาเรียกนูนนิ่งนะฮะนี่สำนวนของอาจารย์ยูซุปจงอ่านนะฮะแต่อันนี้เมื่ออ่านต่อกันก็มีนันนารนัดนี่ก็คือตัวนูนเนี่ยก็คือชัมซิยะนะครับก็คือต้องมีชัดด้านนะอัลลอฮุมมะยิรนีมีนันนารโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงปกป้องฉันให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดอัลลอฮุมมะยิรนีมีนันนารโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงปกป้องฉันให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดเอาละครับหวังว่าพี่น้องน่าจะจดทันนะครับน่าจะเขียนทันนะครับค้างอีกสักครั้งหนึ่งพอแล้วครับก็ได้แล้วนะครับพี่น้องก็คงจะเขียนทันแล้วก็จดทันแล้วนะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็คงจะ อะไรล่ะได้มาพบปะกันใหม่นะครับในจันทร์หน้าในรายการอันอาทิรายการสดๆแบบนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเราคงจะนำเรื่องราวดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้มาพูดคุยกับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์สัญญากับพี่น้องไว้นะครับว่าวันจันทร์หน้าถ้าไม่มีอะไรลืมผิดพลาดนะครับจะนำเรื่องกรณีที่สตรีนะครับท้องก่อนที่จะนิกาห์นี่การนิกาห์นี่ใช้ได้ไหมอินชาอัลเลาะห์นะครับตั้งใจมาวันนี้ลืมนะอินชาอัลเลาะห์จันทร์หน้านะครับถ้าไม่ลืมอีกนะวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Ooh.